เมื่อ3ปีก่อนไปสวนโมกที่ถามภาษาอังกฤษอาจารย์พุทธทาสไปกราบท่านตอนท่านเดินยังไม่ทันถามอะไรเลยท่านพูดมา3คำคนสิงคโปร์ก็งงฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็กราบท่านแล้วท่านก็เดินผ่านไปยังจำได้มันแปลว่าอะไรบอกอาจารย์พุทธทาสพูด3คำพูดว่าอะไร409 409ถ้าเป็นคนไทยก็แทงหวยแน่นอน409แต่สิงคโปร์เดชบุญไม่รู้ภาษาไทย409นี่ไม่ได้ให้หวยนะคุณโยมท่านเดินวันละ409เนี่ยเดินเนี่ยเดินรอบกุฏิอ่ะ409ทางเดินก็ไม่ได้ราบเรียบไม่ใช่รถเข็นนะเดินเท้านะแล้วก็เดินแวะหยุดดูต้นไม้บ้างดอกไม้บ้างอะไรที่ไม่เรียบร้อยท่านก็ให้ทำหินมันโผล่พ้นก้อนดินขึ้นมาก็ให้เอาสามเกลือมาทุบให้มันจมไปในดินทุบไปเดี๋ยวอีก2เดือนมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็ทุบอีกนะไม่เทพุทธป่าถ้าคนเราเดินบนพุทธป่าที่เรียบๆหรือเดินอยู่ในห้องนอนเนี่ยเดินอยู่บนพรมเนี่ยมันมีอาการเหม่อลอยเดินก็คุยกันใช่ไหมไม่ได้ดูทางไม่ได้ดูข้างทางเลยนะเดินเรื่อยเปื่อยใจลอยเนี่ยกลายเป็นการเดินแล้วล่องลอยขาดสติแต่ในที่ขรุขระลื่นบ้างมีหินบ้างเนี่ยต้องมีสติทุกอย่างกล้าเฉพาะอย่างยิ่งที่สวนโมกเนี่ยมีงูกระปะงูกระปะตัวมันก็ยาวแค่ศอกเดียวบางทีมันก็อยู่ใต้ใบไม้กิ่งไม้ด้วยไม่พลาดแต่ต้องไม่เดินเหยียบกิ่งไม้และใบไม้ใต้ดีกลางวันกวาดทางเดินให้สะอาดให้โล่งเลยฉายไฟมันยังไม่มีอะไรขวางเดินได้ปิดไฟก็เดินได้แต่ฉายไปก็ไปเจออะไรที่มันเหลื่อมๆมันเหลือบๆเงาๆแบบนี้งูแต่ถ้าเรามีกิ่งไม้เยอะมีเชือกตกอยู่กลางทางเนี่ยบางทีเราจะสะดุ้งเพราะอะไรไม่รู้เหยียบถูกงูหรือเปล่าแต่มันฉกกัดแต่ว่าอยู่ที่นั่น8ปีก็ไม่เคยโดนงูกัดนะงูอาจจะกัดหมาแมวที่ไปเล่นกับงูกระปะหรืออาจจะกัดบางคนที่อาจจะไม่ระวังพอมีงูนี่มันดีอย่างครับไม่มีผีถ้าไปวัดอื่นก็เดินกลัวผีหรอกกลัวเห็นเปรตเห็นอะไรนะเพราะอะไรเพราะแค่คนเดินแล้วมันจินตนาการไปอยู่ในร้านที่พูดเรื่องมีผีคนนั้นเป็นเปรตเพราะว่าไปใช้ของสงฆ์คือการอยู่ตรงไหนปรุงแต่งความคิดตามที่เขาคุยกันนะคนตรงนั้นมีคนตายมีคนฆ่าตัวตายผูกคอตายอยู่ไม่ได้แล้วกุฏิหลังนั้นนะถ้าไม่มีคนคิดไม่มีคนคุยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคิดไม่มีใครกลัวพอเดินทางลางงูมัวห่วงงูก็เลยไม่กลัวผีใจมันคิดแต่เรื่องงูว่าจะมีงูตรงหน้าไหมผีไม่มีเลยแต่พอเราเดินสบายๆปุ๊บเดี๋ยวกลัวผีเดี๋ยวกลัวโจรเดี๋ยวกลัวนั่นกลัวนี่จิตมันปรุงแต่งเรื่อยเลยแต่พอมีสติระวังทุกย่างก้าวใจปรุงแต่งไม่มีจิตสงบจิตตื่นตัวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในป่าหรือเดินป่าเนี่ยกลางวันจะไม่ง่วงนอนเพราะทุกย่างก้าวไม่เหยียบหนามถ้าไม่ระวังก็จะไปเหยียบหนามบ้างโดนสะดุดต่อไม้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางเดินเรียบๆเนี่ยท่านยังให้เอาไม้มาวางไว้เลยเผื่อคนนี้ชอบเดินคุยกันเสียงดังเดินมันจะได้สะดุดนักแข่งเจ็บนะแล้วก็ป้องกันรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้มันเข้ามาในวัดลึกๆคนนี้เข้ามานอกจากเสียงดังแล้วก็มาจับพวกกระโจมพวกสัตว์ป่าในวัดยัดใส่ถุงปุ๋ยออกไปข้างนอกนี่ถ้าเราเดินมาตัวเปล่าๆจะไปยิงกระจงทิ้วออกไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจับเสร็จปุ๊บมัดใส่ท้ายรถขับออกไปก็ไม่มีใครรู้ว่าเข้ามาทำอะไรเรียกหยุดไม่ทันนั้นก็กันไว้ให้มาตัวเปล่าให้เดินอย่างมีสติเปิดเผยอันนี้เล่าให้ก่อนว่าวิถีชีวิตของท่านเนี่ยทำอะไรต้องทำให้เป็นเลิศทำแล้วมีสติระมัดระวังอาตมาเขียนเล่าไว้ในวารสารเล่มใหม่ของเสถียรธรรมสถานเขียนเรื่องการทำงานท่านพุทธทาสเขียนยาวไปเขาบอกส่งคืนไม่เอาสั้นๆครึ่งหน้าพอก็อันนั้นเขียนเรื่องอย่าทำช่วยแล้วกันนี่เรื่องจริงอาตมาเจอกับตัววันหนึ่งท่านอาจารย์ก็เอาซองให้คนเอาซองมายื่นซองสีน้ำตาลนะ
ข้างในเป็นต้นฉบับเขียนคำนำของท่านเขียนด้วยลายมือเวลาอาจารย์พระราชเขียนเนี่ยให้บรรทัดตรงมันต้องเขียนบนเส้นใช่ไหมแต่เวลาเราไปถ่ายลงเพลทเนี่ยต้องมีแว่นกรองแสงไม่ให้เส้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยมันติดไปในแผ่นที่ท่านเขียนเพราะงั้นมันเหมือนท่านเขียนในตารางที่เป็นเส้นเพราะว่าฉบับก่อนนั้นมีพระไปทำผิดพลาดท่านบอกให้เห็นแต่ลายมือไม่เห็นตัวเส้นบรรทัดเจ้าหน้าที่ไม่ไปกำชับหรือคนทำงานไม่ระวังก็ออกมาผิดพลาดท่านเขียนไว้ที่ซองว่าอย่าทำช่วยด้วยลายมือท่านเองตัวใหญ่เลยนะอย่าทำช่วยไอ้ซองนี้ท่านบอกก็ต้องมาแปะที่ข้างฝาเนี่ยคือหลักการทำงานที่ใช้ได้อย่าทำช่วยเพราะถ้าทำอะไรช่วยๆผลงานก็ช่วยแล้วเราจะเป็นคนช่วยใช่ไหมตามกฎแห่งกรรมทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำอะไรต้องทำให้มันดีที่สุดปูเบาะเก็บเบาะเนี่ยก้มลงไปเอามือเก็บยาวเท้าเขี่ยเด็กสมัยใหม่นี้ใช้เท้าเขี่ยหมดแล้วใช่ไหมเราจัดแถวจัดเบาะเนี่ยใช้เท้าเขี่ยมันง่ายดีแต่นิสัยเราก็จะอยากก้มไม่เป็นนะแล้วงานก็ไม่เรียบร้อยไม่เท่ากันหรอกนะมีเบาะเราก็โยนตุบ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 เป็นกองโยกไปเย้มาไม่ได้วางเบาะวางเสือต้องวางให้มุมสี่มุมมันเท่ากันให้มันเรียบร้อยถ้าคุณทำอย่างนี้ทุกครั้งทุกงานทุกวันคุณจะเป็นคนประณีตมีนิสัยถ้าทำอะไรเป็นระเบียบไม่ต้องมีใครมาตรวจให้คะแนนให้เกรดเนี่ยทำอะไรทำให้ดีที่สุดทำให้เป็นระบบทำให้เป็นระเบียบไม่มีใครมาตำหนิเราได้นะเปิดประตูใช้แล้วปิดประตูปิดหน้าต่างปิดไฟปิดน้ำทุกครั้งเราทำอย่างนี้ไหมแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้ชั่วโมงของชั่วโมงเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้พอมีคนมาถามเปิดทำไมไม่มีคนดูบอกเปิดหลอกขโมยคนกรุงเทพก็มีเห็นว่าดีๆจะเปิดหลอกขโมยพอมีเสียงโทรทัศน์ดังขโมยมันก็จะไม่เข้าบ้านเรามันนึกว่ามีคนอยู่แล้วได้ผลไหมเปิดไปโทรทัศน์ไหมพัดลมไหมไฟไหมเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะทำตรงนั้นเรียกเวลาขโมยมาขโมยปั๊มน้ำในวัดเนี่ยหรือขโมยของพระที่กุฏิก็แล้วแต่เนี่ยพอท่านทราบหรือมารายงานท่านเนี่ยท่านก็จะตำหนิไม่ตำหนิขโมยนะขโมยมันมีหน้าที่ขโมยตำหนิเราปัญญาสู้ขโมยไม่ได้ทำไมปั๊มน้ำไปวางไว้อย่างนั้นนะมันก็ยกไปดิต้องหาทางป้องกันต้องทำที่ล็อกไว้ให้มันขโมยยากเรื่องขโมยไม่ได้ปัญญาคุณนี่สู้หมายังไม่ได้เลยหมาฆ่าไปกินแล้วหมาฆ่าไปกินนี่แหละว่าเราไม่มีปัญญาสู้หมาใช่ไหมก็ต้องหาวิธีสู้หมาสู้แมวสู้หนูแม่เราไปกินเนี่ยหนูกัดหนังสือทำไงอ่ะท่านก็ต้องป้องกันบอกสมัยที่ท่านสร้างสวนโมกเนี่ยหนูเยอะขนาดมากัดนิ้วเท้าท่านนะนิ้วเท้าเวลาท่านนอนหนูมันยังมากัดนิ้วเท้าเลยต้องปราบหนูนั้นการที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุผลทำนองเนี้ยนอกจากมันสวยงามเหมือนดูปลาใจเย็นท่านชอบปลาเรียกปลาเป็นอัญมณีที่มีชีวิต living thing มองเห็นปลาเป็นอัญมณีได้ปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นอัญมณีที่มีชีวิตว่ายไปว่ายมาสวยดีกว่าแหวนเพชรในบนนิ้วมือเรา แต่ถ้าไม่เลี้ยงปลาเพราะมันราคาแพงเลี้ยงไว้อวดคนนะแต่เลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงแล้วมีความสุขเลี้ยงแล้วมันได้คุณภาพจิตใจได้ความสงบท่านเคยเล่าว่าเวลาล้างบาตรเนี่ยเอาฝาบาตรที่มีข้าววางซ้อนไว้ใต้น้ำลำธารน้ำไหลเนี่ยมีปลามันกินมองแล้วก็ติดตาทำเป็นนิมิตสมาธิได้นะเห็นปลาอยู่ในมือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการที่เอามาใช้ในการฝึกจิตใครนั่งดูปลาจิตใจจะเย็นเป็นสมาธินะที่อย่างสวนโมกเนี่ยมีปลวกเนี่ยท่านก็เลี้ยงไก่ไปปักปลวกพอมีไก่มาปลวกอยู่ได้ไหมโอไก่มันจิกปลวกกินหมดแล้วปลวกลงดินหมดเลยนะฮะไก่นี่มันคุมปลวกนกคุมหนอนหนอนกัดต้นไม้อาจจะทำให้ต้นไม้หักก็ป้องกันแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นท่านก็
มีวิธีใช้กับพวกธรรมชาติควบคุมกันเองเราต้องใช้ต้องมีปัญญามีรู้ทั้งนิสัยหรือธรรมชาติของสิ่งต่างๆดังนั้นอาจารย์ท่านก็จะเป็นคนที่มีเวลาใคร่ครวญวางแผนคิดลึกแล้วทำงานยังมีขั้นตอนจะใช้คนก็ดูก่อนว่าคนนี้มีปัญญาพอไหมถ้าใช้ไปแล้วงานจะผิดพลาดไหมถ้าผิดพลาดแล้วต้องมาแก้ไขเนี่ยคนใช้งานยังไม่มีปัญญาอย่าไปโทษคนโง่ที่เขาทำผิดนะต้องโทษว่าเราเองอ่านคนผิดเราฝึกเขาน้อยเกินไปเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเขาฟังไม่ถูกเราผู้สั่งหรือผู้บอกเป็นคนผิดต้องรับผิดชอบอันท่านก็จะต้องดูว่าจะโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยจะให้ใครคุมการโค่นเพราะถ้าโค่นไม่ดีมันทับกุฏิพังหรือโค่นทับคนทับหมาตายก็มีต้องรอบคอบนะมันจะล้มที่ล้มมันทางไหนจะโดนอะไรบางทีโดนต้นไม้เล็กเสียหายก็มีนั้นคนโค่นต้นไม้ก็ต้องมีความชำนาญมีความรอบคอบและระวังเนี่ยนั้นท่านอาจารย์ก็เป็นคนที่มองคนใช้คนฝึกคนนะที่จะรับผิดชอบงานแต่ละอย่างที่ท่านมอบหมายแล้วเมื่อทำเราต้องทำให้ดีที่สุดบางครั้งท่านก็จะติตำหนิเนี่ยว่าให้โอกาสคุณแล้วไม่ทำให้มันดีเนี่ยหรือว่าเสียโอกาสมากเสียทีนะแล้วสำนวนหนึ่งที่มาชอบที่ท่านพูดมากบอกว่าควรภูมิใจได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีสติปัญญามีศรัทธามีสัมมาทิฏฐิเราต้องดีใจนะเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ปัญญาอ่อนไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอมนุษย์นี่โชคดีแล้วนะแล้วไม่ปัญญาอ่อนไม่พิกลพิการไม่ไปตกในประเทศที่มันอาภัพคือไม่มีความเจริญทางธรรมะเลยเรานี่เกิดในเมืองไทยเมืองพุทธในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่มุ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ทำให้ดีที่สุดเนี่ยเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์นะเสียชาติเกิดนะเพื่อง่ายๆแล้วการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ใช่ของง่ายนะเทวดาเนี่ยก่อนจะจุติคือเหงื่อแล้วจากรักแร้แล้วจะรู้ว่าจะต้องหมดบุญแล้วต้องไปเกิดใหม่แล้วจุติไปปฏิสนธิในภพอื่นเทวดาก็ตั้งปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะในโลกมนุษย์เราเนี่ยจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเป็นที่ที่คนบรรลุธรรมบรรลุพระนิพพานมากที่สุดเลยเพราะสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีความทุกข์ความสุขให้เห็นชัดเจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายแต่ไปเกิดในโลกสวรรค์ในพรหมโลกเนี่ยมันสะดวกสบายมันสวยงามมันเพลิดเพลินจนลืมไม่เลยไม่เห็นทุกข์หมดเวลาหมดบุญแล้วถึงนึกได้ว่าโอ๊ยชีวิตไม่เที่ยงตั้งแต่เป็นเทวดามานี่ไม่เคยทำบุญเลยมีแต่เสวยความสำราญความสุขที่เคยเสวยบุญเก่าอ่ะจนบุญหมดแล้วจึงนึกได้ประมาทขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งจะบำเพ็ญความดีทำบารมีให้ถึงพระนิพพานเทวดาเนี่ยอยากเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสมมติว่าเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้อาจจะเป็นอดีตเทวดาก็ได้นะบางคน